วันดีกุญชรยาคงจุนเจริญนะคะในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้หลังจากที่ได้ร่ำเรียนจากที่นี่ก็ได้นำวิชาความรู้ความสามารถนะคะไปประกอบธุรกิจนะคะเป็นผู้บุกเบิกระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็ต้องกล่าวได้ว่าคนแรกในประเทศไทยนะคะก็ทำให้ประเทศไทยของเราในวันนี้ได้มีพลังงานหมุนเวียนนะคะจากแสงอาทิตย์ซึ่งสะอาดนะคะไม่มีมลภาวะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นพลังงานที่ยั่งยืนนะคะซึ่งจะอยู่คู่กับประเทศไทยไปตราบนานเท่านานนะคะส่วนในชีวิตในเรื่องของสังคมนะคะก็ได้ทำงานในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะก็ได้มีการกิจกรรมช่วยเหลือนะคะสตรีไทยทั่วประเทศนะคะก็มีการจัดโครงการเด่นๆหลายๆโครงการเช่นโครงการสตรีไทยดีเด่นนะคะซึ่งก็เป็นการกระตุ้นให้ส่งเสริมศักยภาพของสตรีไทยนะคะแล้วก็ในฐานะที่วันนี้ได้รับรางวัลนะคะศิษย์เก่าดีเด่นก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็อยากจะให้น้องๆนะคะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกๆท่านนะคะที่กำลังร่ำเรียนอยู่ก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะศึกษาเราเรียนแล้วก็ได้นำความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพซึ่งนอกเหนือจากช่วยตนเองแล้วก็จะช่วยสังคมช่วยประเทศชาตินะคะก็ขอเป็นพลังใจให้ทุกๆคนค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกท่านค่ะ